ุรี FC ครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อ11ผู้เล่นคนแรกของทั้ง2ทีมการนักเตะชาติรักพงษ์ชูเมืองสรายุศรีกวนชาอภิสิทธิ์ธนมานแดนกลางมีฮาพุทธศาสตร์ประตูเป็นชนินแซ่เอียแนวรับมีจักรพงษ์แสนมะฮุงยานิกเอมโบเน่ทรงชัยทองผู้สินเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันครับเจ้าบ้านอุดรยูไนเต็ดครับในเสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำนี่ครับทีมจากไทยลีก3โซนขึ้นมาของอุดรไม่ดีด้วยครับสหรัฐสนธิสวัสดิ์มาที่ยศกรยศกรลองยิงเลยตรงพุทธศาสตร์ประตูครับรับไว้ได้ยศกรบุรพานี่ครับได้จังหวะกดด้วยซ้ายบอลจังหวะเก็บตกเป็นของชลบุรีสหรัฐยัดมาใหม่เอามาดูลูกนี้ได้ยิงโอ้โหปัดได้แล้วออกแล้วแหมยังปัดออกมาลูกนี้โอ้โหบอลยังไม่ข้ามเส้นครับผู้ช่วยบุรีสินภาพช้าครับจ่ายมาถึงอัตราครับ1ทีแล้วก็ยิงนี่ครับลูกมันก็ปิ้นครับแต่ก็ยังตามไปตบไว้ได้ครับอริศักดิ์บุญทวีแหมเห็นนี้ก็ยังครับเหลือเคาะเข้ามาข้างในครับคูตินโยเห็นบาโบซ่าขยับอาครับถึงด้วยครับบาโบซ่าได้ยิงล้มตัวเซฟไปได้ครับชนินครับนี่ครับมาดูจังหวะที่จ่ายทะลุมาถึงบาโบซ่าครับโอ้โหมีโอกาสเลยครับยิงลูกนี้แต่ก็ชนินยังล้มตัวเซฟไว้ได้ครับเก็บครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับชลบุรีในชุดสีฟ้าสลับน้ำเงินนะครับครึ่งแรกพวกเขาบุกได้เยอะกว่าครับแต่ว่าแหมจังหวะยิงประตูต้องการประตูขึ้นนำแล้วปิดเกมให้ได้ครับใน90นาทีครับไม่อยากให้ยืดเยอะกันออกไปแต่ว่าเปิดขึ้นมาลูกนี้ก็ไม่ดีครับเปิดเข้ามาใหม่บอลแฉลบเสาสองแล้วชาร์จลูกนี้โอ้ชาร์จไม่โดนครับแม่บาโบซ่าก็ไปแอบอยู่ตรงเสาสองเป็นของชลบุรีครับสหรัฐไหลขึ้นมาครับเปิดไม่ผ่านชาญรงค์ตัดสินใจยิงไกลครับเข้ามือผู้รักษาประตูครับต้องชมแนวรับของอุดรนะครับที่พยายามจะสกรีนพื้นที่สุดท้ายครับไม่ให้ทางชลบุรีนี่เจาะเข้ามาได้ครับโดยอันเดรคูตินโยเปิดหยอดมาเสา2เอ้าลูกนี้แหมไปกักกันนิดเปิดมาเสา2มีณัฐพลอีกคนนึงครับแต่เป็นดนุสรครับเข้าถึงก่อนครับ เจ้าตัวเสียดายเลยครับณัฐพลโบซ่าติดเครื่องมาแล้วครับโรมาริโอวิ่งเติมขึ้นมาบาโบซ่าเร็วครับแล้วคลอสมาโรมาริโอชัด1ต่อ0ไปเลยครับอุดรยูไนเต็ดครับจากโรมาริโอโอ้จังหวะควบมาครับริมเส้นเห็นโรมาริโอครับไม่จ่ายสวยเลยครับไม่ล้ำแล้วก็แต่เข้าเสียบตะข่ายนะครับโรมาริโอโอ้สหรัฐสนธิสวัสดิ์ตามบาโบมาดูได้เปิดแล้วไปติดรักคงเก็บตกได้หน้ากรอบแกโทษหวดมาแล้วโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับพุ่งไปปัดได้ครับอดิศักดิ์บอลจะเข้าสามเหลี่ยมนี่ครับก่อนหน้านี้พนุพงศ์พลสาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับดูอีกครั้งหนึ่งที่น่าจะได้ประตูอนุพงศ์เคาะเข้าข้างในกสิดิษฐ์ออกมาด้านข้างครับณภัทรได้ครอสลูกนี้ได้มงด้วยแล้วบอลชนเสาโอ้โหไม่เปิดได้สวยแล้วครับแล้วก็มงสะบัดลูกนี้แต่ยังไปโดนโคนเสาครับโอ้โหหมดสิทธิ์แล้วครับอดิศักดิ์เคาะคืนมาครับได้เปิดแล้วบอลเลยไปหมดครับเก็บได้ที่เอามาดูมาดูหาช่องยิงแล้วเสาสองบอลผ่านหน้าปากประตูออกไปครับตาล่านี่ครับบอลมันทะลักไปถึงมาดูครับแล้วก็ยิงลูกนี้เหมือนกึ่งยิงกึ่งจะอยู่หรือไปครับชาญรงค์เปิดมาลูกนี้มงได้แล้วบอลชนเสาเข้าครับโอ้โหตีเสมอสำเร็จครับชลบุรี FC ครับมาดูตาล่าครับนาทีสุดท้ายเลยครับนาทีที่90นี่ครับลูกมงครับชนเสาเข้าไปครับเป็นเสาในพอดีครับนี่ครับก็เทคตัวสูงมากครับพานุพงศ์ได้คลอสมาแล้วยิงเน้นๆเลยติดเซฟจะซ้ำได้เปล่าซ้ำมาติดเซฟอีกครั้งหนึ่งโอ้โหบ้านอดิศักดิ์ปุณทวีครับบอลครับดูครับคอสเข้าไปยิงจังหวะแรกยศกรจังหวะที่2ลีลาครับซัดมาตรงตัวหมดเลยครับนี่ไม่ต้องขยับ
เปิดเข้าในได้มงแล้วก็ลูกนี้ออกหลังไปอุดรนี่ครับดูลูกเปิดเอโบเน่มงชงแล้วก็เสริมพงครับจังหวะสุดท้ายมีอดิศักดิ์ครับแล้วเคลียร์ทิ้งได้โรมาริโอสกิดต่อครับไม่ทันแล้วครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับ90นาทีอุดรยูไนเต็ดกับชลบุรี FC ครับเกมสนุกเลยครับอุดรตั้งรับเยอะไปหน่อยเลยครับหลังจากครับผู้ตัดสินสนายุทธจักเงินครับให้สัญญาณกลับมาลุ้นกันต่อครับในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีครับชลบุรีลุยหนักครับหลบเข้ามาแล้วเลือกยิงเลยแล้วผ่านหน้าปาประตูออกไปครับโอ้ตัดเข้ามาแล้วมุมด้วยครับลูกยิงของพนุพงศ์พลสาครับจังหวะนี้ครับไปชนิดชานรงค์ตามมาเล่นบอลยังไม่ออกด้วยครับพนุพงศ์ได้ยอดเข้ามาใหม่แล้วมงเต็มๆติดเซฟแล้วเคลียร์ทิ้งได้ครับโอ้โหวันนี้จะกับแม่เหล็กเลยนะครับนี่ครับดูครับได้สะบัดลูกนี้ครับแต่ไปตรงตัวครับพลาดโอกาสขึ้นนำเดี๋ยวจะดูว่าจะไปถึงจุดโทษหรือเปล่าครับยังเหลืออีก15นาทีครับในครึ่งหลังอีก15นาทีครับหากไม่มีประตูเพิ่มต้องไปจุดโทษกันครับอุดรสาดมาลูกนี้ก็ไม่แม่นอีกครับมาได้พาบอลขึ้นมาเลี้ยงมาเองเลยครับแล้วแทงตามช่องชานารงได้ยิงโอ้โหรักพงมาเซฟไว้อีกแล้วครับโอ้วันนี้ก็สุดๆเลยครับรักพงชูเมืองได้เปิดลูกนี้เฉลิมพงสกัดมาเข้าทางศักดาเอาบอลลงสวยแล้วเอียงปั่นโอ้โหนี่ก็เซฟเหมือนกันครับชนินโอ้เกือบน็อกครับชลบุรีเกือบไปครับนี่ครับบอลมาตกที่ศักดาก็ปั่นลูกนี้ครับโอ้โหเซฟไว้ได้ครับชนินครับลาแล้วก็หมดเวลา120นาทีครับครับหนังชีวิตยืดเยื้อครับต้องโทษในรอบ32ทีมนะครับที่ชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็จะยิงแบบไหนครับวิ่งเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับบอลเรียดพุ่งตรงตาข่ายครับอุดรนำก่อนครับ1-0ดูภาพช้าครับแม่ชนินนี่พุ่งถูกทางแล้วนะครับแต่ก็ไม่ทันครับครับวิ่งมาแล้วกดลูกนี้โอ้โหพุ่งไปผิดทางครับชลบุรีตีเสมอ 1-1 นี่ครับยิงก็ลิศักพุ่งไปคนละทางครับเท้าซ้ายยิงปัดได้ครับแต่ว่าปัดไม่ออกครับครับอุดรนำ2นี่ครับซอยเท้าครับแล้วกดด้วยซ้ายบอลมันลอดแขนไปครับยิงก็ถือว่าไม่ถอยมาไม่ไกลยิงลูกนี้โอ้โหเสียบมุมเลยครับเฉียบขาดครับเฉลิมพงษ์ตีเสมอโอ้ยิงได้บุ๋มดิกเลยครับลูกนี้นี่ครับณัฐพลครับวิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหเข้ามุมสูงครับนี่ครับถอยไม่ไกลครับยิงเสียบตะข่ายไปคือนำ 3-2 ครับอุดรยูไนเต็ดวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้อ้าวครับโอ้โหนี่ครับมือแม่เหล็กทำงานแล้วครับหนึบเลยครับเซฟได้ครับชลบุรีคนที่3ยิงแม่เหล็กครับดูครับหนึบเลยครับยิงไม่ดีด้วยครับพานุพงศ์วิ่งมายิงมุมสูงอีกแล้วครับโอ้โหเฉียบจริงๆครับ4-4นี่ถ้ายิงไม่เข้าจบเลยนะครับชานรงค์วิ่งมายิงลูกนี้เล่นทางครับครับเข้าไปครับไล่มา3-4นี่ครับยิงเรียกว่าเล่นทางครับเฉียบคมครับลูกนี้ขยับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเข้าประตูไปครับ5คนไม่พลาดเลยครับอุดรยูไนเต็ดเอาชนะชลบุรี FC ในช่วงนี่ครับมาดูยิงลูกนี้ครับนิ่งจริงๆครับแปรเลียดตลอดไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ